ครับมาต่อกันในเบรกที่2นะฮะกับรายการจ่อสนามในภูมิภาคกับเบคาเดคลื่น FM 97คลื่นฟุตบอลของคอบอลตัวจริงนะฮะในช่วงเบรกที่2ก็จะเป็นสรุปข่าวนะฮะไทยลีก3ไทยลีก4กับตีบางพลีเช่นเดิมนะฮะเริ่มกันในส่วนของผลพิจารณาโทษนะควันหลงจากการแข่งขันนะไทยลีก3รอบชิงอันดับที่3นะนัดที่2เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะนักรบอโยธยายุธยายูไนเต็ดนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะกอและพิฆาตนะครับนรายูไนเต็ดไปด้วยสกอร์1-0นะส่งผลให้สกอร์รวมก็อยุธยายูไนเต็ดเอาชนะไปด้วยสกอร์2-1นะได้เลื่อนชั้นเป็นทีมสุดท้ายนะฮะขึ้นไปสู่ไทยลีก2ต่อไปนะครับหลังจบเกมแข่งขันปรากฏว่ากองเชียร์ทีมนารานะฮะที่ได้เดินทางมาเชียร์ทีมรักหลักร้อยชีวิตนะฮะก็มีการจุดพลุแฟร์ที่บริเวณอัฐจันทร์ฝั่งขวาของสนามแข่งขันนะครับขณะเดียวกันนักกีฬาของทีมนารายูไนเต็ดก็ได้ยินขอบคุณบริเวณด้านหน้ากองเชียร์ของตนเองนะฮะเช่นเดียวกันกับฝั่งแฟนคลับหน้าของอยุธยายูไนเต็ดนะครับทีหลังจบเกมก็มีการจุดพลุแฟร์ฉลองชัยนะให้กับทีมรักที่เลื่อนชั้นสำเร็จด้วยเช่นกันนะครับล่าสุดคณะกรรมการพิจารณาวินัยและมารยาทนะฮะก็มีบทลงโทษให้กับทั้ง2ทีมนะโดยเอเซียยูไนเต็ดนะครับก็โดนปรับเงินไป 10,000 บาทนะฮะก็มีความบกพร่องในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยนะฮะก็โดนปรับเงินไปอีก 10,000 บาทด้วยกันนะครับรวมโทษก็เป็น 20,000 บาททางด้านนารายูไนเต็ดนะฮะก็จุดปุ๊บแฟร์นะฮะก็มีความผิด1ข้อนะฮะลงโทษปรับ 10,000 บาทด้วยกันนะครับมาต่อกันอีก1ผลพิจารณาโทษนะฮะในเกมไทยลีก4รอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่สนามกีฬาอบจ.อ่างทองนะเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับน่าน FC พ่ายให้กับยะโสธร FC 0ประตูต่อ1นะฮะก็หมดสิทธิ์ไปเล่นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกรอบมินิลีกในที่สุดนะครับโดยในเกมนัดดังกล่าวนะฮะนาทีที่88ของเกมแข่งขันหน้าผู้รักษาประตูหมายเลข22ชานนทิลาของน่านนะครับไปปะทะกับผู้เล่นยะโสธรจนได้รับบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวนะฮะก็ทางน่านก็มีการขอเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูนะฮะโดยจะนำผู้รักษาประตูสำรองนะหมายเลข20สันติราชเชียงนุ้นนะลงไปเป็นสำรองแทนนะฮะซึ่งในเวลานั้นนะผู้ตัดสินที่4ก็ได้อนุญาตให้เปลี่ยนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะแต่หลังจากนั้นนะก็มีการทักท้วงนะว่าสันติราชเชียงนุ้นนะไม่มีอยู่ในรายชื่อ9ผู้เล่นสำรองนะใน starting list นะครับสำหรับเกมนัดดังกล่าวนะถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการลงสนามนะครับเมื่อมีการตรวจสอบอย่างชัดแจ้งแล้วนะก็ได้มีการยกเลิกการเปลี่ยนตัวดังกล่าวนะสโมสรน่านก็ไม่ได้มีใส่ชื่อผู้รักษาประตูสำรองมานะก็ทำให้ต้องเอาหาณรงค์ปัญญานะตำแหน่งวิงแบ็กนะครับลงไปเป็นผู้รักษาประตูจำเป็นแทนนะครับคณะกรรมการพิจารณาวินัยและมารยาทนะก็มีบทลงโทษในเรื่องการเป็นตัวผิดคุณสมบัติมานะฮะก็ปรับเงินทางน่าน FC นะฮะด้วยจำนวนเงิน 3,333 บาทด้วยกันนะฮะไปต่อกันที่นะฮะอยุธยายูไนเต็ดนะที่ได้สมหวังเลื่อนชั้นนะครับทางด้านล่าสุดบังกิจสุกิจเลาะฟอร์นะคือการทีมของอยุธยายูไนเต็ดนะครับก็ได้ออกมากล่าวนะว่าทีมทำสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ต้นนะอาจจะมีช่วงที่ฟอร์มดรอปไปบ้างนะสองสามนัดก็มีหวั่นใจนะแต่ก็โชคดีที่ทีมผู้บริหารดีนะแฟนคลับดีรวมถึงนักกีฬาทุกคนนะรวมถึงทีมงานสตาฟมีกำลังใจที่ดีนะทำให้กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนะก็เกมที่ผ่านมานะก็มีแฟนบอลเข้าชมเกมกว่า 4,896 คนนะซึ่งถือว่ามากเป็นสถิตินะก็ขอบคุณนะทุกคนที่มามีความสุขร่วมกันในเกมนัดดังกล่าวนะบางวันนี้บางกิจนะก็ยังแย้มถึงอนาคตของโค้ชใหม่สันติชัยเผือกนะว่ามีโอกาสคุมทีมต่อไปในฤดูกาลหน้านะที่จะขึ้นไปเล่นไทยลีก2อย่างแน่นอนนะเนื่องจากว่าบริหารนะก็ไฟเขียวแล้วนะให้อยู่ต่อก็ขึ้นอยู่กับว่าโค้ชสันติจะตัดสินใจอยู่คุมทีมบ้านเกิดต่อไปหรือไม่นะครับก็ไปต่อกันที่นะความเคลื่อนไหวของทีมมอเกษมบัณฑิตกันบ้างนะฮะภายหลังจากจบฤดูกาลนะก็ได้แยกทางกับโค้ชบังสวิตวัดแท่นนะครับพร้อมกับให้ทางโค้ชชาติสุชาติรุ่งเรืองนะรับบทรักษาการแทนเป็นการชั่วคราวไปก่อนนะฮะล่าสุดนะครับทางมอเกษมบัณฑิต FC นะโดยวิกอ้ายอิทธิพลนะสุวรรณดีนะครับผู้จัดการทีมก็ได้บรรลุ
ข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับทางโค้ชเต๋านะอภิรักษ์เสียรุ่นเข้ามาทําหน้าที่อยู่หน้าผู้สอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะทํางานร่วมกันกับโค้ชสุชาติรุ่งเรืองนะในตําแหน่งผู้ช่วยผู้สอนนะครับแล้วก็สุพนัทโอซิรินะโค้ชผู้รักษาประตูซึ่งกุนซือป้ายแดงรายนี้ก็เริ่มงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเพื่อพาทีมมอเกษมบัณฑิตนะแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนะครับรวมไปถึงเตรียมทีมในไทยลีก3ฤดูกาล2019ต่อไปนะฮะสำหรับโค้ชเต่านะอภิรักษ์เสียรุ่นอดีตนักเตะดีกรีทีมชาติไทยเลยนะก็ประสบการณ์คุมทีมเอไลเซ่นนะฮะโด่งดังในฐานะนักเตะกับทีมธนาคารกรุงเทพแชมป์ลีกสูงสุด1สมัยนะครับโดยหลังจากแขวนสตาร์ทก็ผันตัวรับงานกุนซือมากมายนะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยฮอนด้านะลุยอีสานกำแพงเพชรลำปางเพชรบุรีอยุธยาลำพูนและล่าสุดกับไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร นะครับไปตอนที่นะโค้ชเสกสรรสิริพงษ์นะประธานสโมสรกำแพงเพชรนะก็ได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะว่าทีมได้ทำการเปิดทดสอบฝีเท้านะแข่งที่สนใจร่วมทัพนักรบชาวกังราวนะในฤดูกาล2019นะครับโดยไปคัดกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะโดยเน้นย้ำในเรื่องรายละเอียดที่เข้ามาทดสอบฝีเท้านะและมีข้อกำหนดในกรณีที่ผ่านการคัดตัวในหลายประเด็นด้วยกันนะครับโดยเน้นหนักในเรื่องนะฮะทุกคนต้องมีวินัยนะเงินเดือนไม่สูงแต่คาดหวังสูงนั่นเองนะฮะทีนี้กำแพงเพชร FC ก็จะลงทำการฝึกซ้อมนะในช่วงแรกจันทร์ศุกร์นะเช้า8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงเย็น16นาฬิกานะฮะ4โมงเย็นนะ4โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะฮะโดยฝึกซ้อมกันที่สนามศูนย์ฝึกฟุตบอลระบบเศรษฐกิจพอเพียงนะผู้ที่สนใจจะไปทดสอบฝีเท้านะก็ไม่มีที่พักให้นะก็ไปทดสอบฝีเท้าได้ตามวันเวลาจันทร์ศุกร์ได้นะครับไปตอนที่นะความเคลื่อนไหวในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกไทยลีก4กันบ้างนะฮะเริ่มกันที่เสือป่าราชานะครับนครปฐมยูไนเต็ดนะแชมป์ไทยลีก4โซนตะวันตกนะออกสตาร์แชมเปี้ยนส์ลีกโซนล่างได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเปิดรังเอาชนะหัวหิน 3-1 นะเก็บ3แต้มนำเป็นจ่าฝูงมินิลีกโซนล่างในเวลานี้นะครับทางด้านโค้ชธงนะธงชัยสุโกกีนะกุนซือมือดีของเสือป่าราชานะก็ออกมากล่าวพอใจผลงานฮะมองว่าเป็นเรื่องสำคัญนะที่ทีมประเดิมด้วยชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นกุนซือผู้เคยพาหลายต่อหลายสโมสรนะเข้ามาสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็กล่าวถึงคู่แข่งในเกมนัดต่อไปอย่างมอนอสกรุงเทพด้วยนะว่าทีมมอนอสกรุงเทพนะเป็นทีมที่ดีนะมีระบบการเล่นนะที่ยอดเยี่ยมนะครับรวมไปถึงหน้าพวกเขาสามารถบุกเอาแปลชนะสพลสมุทรสาครมาได้นะถือว่าไม่ธรรมดาฉะนั้นนครปฐมนะไม่มีสิทธิ์ประมาทได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะมอกรุงเทพนะก็เป็นทีมที่เล่นร่วมกันมาอย่างยาวนานนะและมีความเข้าใจในเกมแข่งขันสูงนะครับเกมนี้นะฮะต้องมีความรัดกุมนะละเอียดทั้งลุกทั้งรับนะก็อย่างมั่นใจนะการเล่นในถิ่นเชื่อว่าเสียงเชียร์จากแฟนบอลนะครับและวิธีการที่มีอยู่นะจะทำให้นครปฐมสามารถเอาชนะมอนอสกรุงเทพได้นะฮะแม้ว่าจะเป็นงานหนักก็ตามนะครับในส่วนของอาชาพยองกันบ้างนะฮะมอนอสกรุงเทพนะครับที่นัดแรกก็ชนะมาเช่นเดียวกันนะฮะชนะวานบรูด้าสพลสมุทรสาครนะฮะรองแชมป์โซนตะวันตก2ประตูต่อ1นะฮะเป็นการบุกแปลชนะได้ที่สพลสมุทรสาครด้วยนะครับทางด้านโค้ชแบงค์นะดำรงศักดิ์บุญม่วงนะกุนซืออย่างทีมนะก็พอใจนะเกมนัดแรกสามารถลดความกดดันนะหลังจากที่เก็บชัยชนะมาได้นะสำหรับเกมนัดต่อไปนะทีมก็ยังต้องรอเช็คสภาพผู้เล่นบางรายนะแต่ก็ไม่ได้เป็นกังวลนะเนื่องจากสภาพศักยภาพของลูกทีมนะไม่ได้ห่างกันนะครับก็จะให้โอกาสกับผู้ที่พร้อมที่สุดลงสนามก่อนนะก็คาดหวังนะว่าเกมต่อไปที่จะเจอนครปฐมทีมจะได้เจ้าฟรานซิสโกกลับมานะฮะก็อาจจะมีการปรับบางจุดนะเพื่อให้ทีมสมดุลและเข้ากับระบบที่เตรียมไว้เล่นกับนครปฐมยูไนเต็ดนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมนัดนี้นะฮะก็จะมีขึ้นนะครับที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมนะในวันเสาร์นี้นะครับเวลา18นาฬิกานะฮะไปต่อกันที่นะยโสธรกันบ้างหลังจากที่เกมนัดแรกนะพวกเขาเปิดบ้านพ่ายกับจันทบุรี0-2นะครับก็ส่งผลให้บางไฟพิฆาตก็ยังจมท้ายตารางคะแนนนะรอบมินิลีกหลังบ้านผลเกมในนัดแรกไปนะครับด้านโค้ชป๊อปนะฮะจักรภพขัตติวงศ์นะครับเฮดโค้ชของยโสธรก็ออกมากล่าวย้ำนะว่าพอใจผลงานของลูกทีมแล้วนะครับโดยชี้ว่านะฮะในเรื่องของสภาพร่างกายนะที่ทีมต้องเล่นรอบเพลย์ออฟมาถึง 2-3 รอบนะก็ทำให้สภาพร่างกายอ่อนล้านะฮะและก็มีผลที่ทำให้แพ้คู่แข่งขันไปนะครับ
ทางนี้นะกุนซือมือดีผู้พาทีมเข้ามาถึงรอบแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างสุดเซอร์ไพรส์นะครับก็ยังกล่าวถึงเกมนัดต่อไปที่จะไปเยือนอุตรดิตถ์นะฮะก็ได้มีการศึกษาเกมคู่แข่งมาบ้างนะฮะก็พยายามเน้นรัดกุมนะฮะอาจจะมีการปรับในเรื่องการจบสกอร์ให้ดีขึ้นนะฮะรวมไปถึงต้องรอเช็คสภาพน้องๆ นะว่าพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะฮะไปตอนที่แชมป์โซนภาคเหนือกันบ้างนะฮะคู่แข่งขันของทางยโสธรนะฮะอย่างดาภักพิฆาตอุตรดิตถ์ FC นะฮะล่าสุดก็เปิดรังหน้าพ่ายในแมตช์แรกให้กับจงอางพยองหน้าขอนแก่นยูไนเต็ด1-2นะครับก็ส่งผลให้ยังจมท้ายของตารางคะแนนในรอบมินิลีกเช่นเดียวกันนะฮะก่อนเปิดฉากนะเกมนัดนี้นะก่อนเปิดฉากในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอุตรดิตถ์ก็ได้มีการปล่อย2ผู้เล่นสำคัญออกไปนะฮะก็คือโนยองชอยนะกองหน้าชาวเกาหลีใต้ที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะรวมไปถึงเจ้าต่ายนะสาราวุฒิจันทพันธ์นะกองกลางจอมเก๋าออกจากทีมนะแต่หลังจากลงสนามหน้าโดยรายผู้เล่นสำคัญนะครับโดยโค้ชเทวินศรีวารีนะโค้ชก็ออกมากล่าวถึงผู้แข่งขันที่ผ่านมานะว่าเกมนัดแรกนะที่แพ้ไปนะเนื่องจากตัวผู้เล่นนะก็ทำได้อย่างเต็มที่แล้วนะแต่เมื่อแพ้ไปนะก็มีการพูดถึงว่ากับเรื่องที่เราปล่อยตัวผู้เล่นออกไปนะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะเวลาฟุตบอลแพ้ก็ต้องหาจุดที่จะต้องมาชี้กันว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกนะคุณซือรายนี้นะก็ยังเผยทิ้งท้ายด้วยนะว่าแม้จะเปิดตัวไม่สวยนะแต่ก็เชื่อว่าอุตรดิตถ์ FC นะยังมีโอกาสในการเลื่อนชั้นต่อไปนะโดยมองว่าหากผ่านพ้น3นัดแรกนะทีมยังอยู่ในเส้นทางที่ดีนะก็เชื่อว่าทีมยังมีลุ้นอย่างแน่นอนนะครับแม้ทีมจะพลาดไป1นัดนะแต่อีก4นัดที่เหลือนะหากทีมทำผลงานได้ดีก็เชื่อว่ายังมีลุ้นในการไปต่อไทยลีก3อย่างแน่นอนนะฮะไปต่อที่นะครับทางนายกป๊อกกันบ้างนะฮะเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลนะครับประธานสโมสรของนักรบเมืองเซรายเมืองเลยยูไนเต็ดนะฮะล่าสุดก็ได้ออกมากล่าวถึงประเด็นนะฮะที่ทางสโมสรได้ดึงตัวกุนซือหลายรายเข้ามาผนึกกำลังกันนะในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยว่าเป็นเพราะผู้ทีมงานนะผู้บริหารตระหนักดีนะว่าทีมมีปัญหาที่ประสบการณ์นะต้องการปิดจุดอ่อนเหล่านี้นะทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นนะหลังออกฟอร์มแผ่วในช่วงท้ายฤดูกาลจนเกือบจะโดนนะขอนแก่นยูไนเต็ดนะทีมที่จะพบกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเกือบแซงเข้าป้ายเลยทีเดียวนะโดยก่อนหน้านี้นะก็ได้เสริมบรรดาผู้ฝึกสอนเข้ามายกใหญ่นะทำให้ถูกพูดถึงนะในหมู่แฟนคลับของคู่แข่งขันนะครับว่ามองว่าเฮดโค้ชหลักนะอย่างโค้ชต๋อมธีรพลทองดีนะไม่ได้รับการไว้วางใจในการทำงานนะก็ร้อนถึงท่านประธานสโมสรนะของเมื่อเลยต้องออกมาสยบข่าวดังกล่าวนะก่อนที่ทั้งคู่จะพบกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับโดยยืนยันฮะว่าทุกคนในทีมนะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะสำหรับการทำงานนะครับทั้งนี้นะโค้ชนะที่มีอยู่ในทีมเมืองเลยณเวลานี้นะก็มีอาจารย์นพพรเอกศาตรานะที่มาทำหน้าที่ที่ปรึกษาผู้บริหารนะครับวางกลยุทธ์และยุทธศาสตร์นะเพื่อให้ทีมบรรลุสู่เป้าหมายนะในส่วนของโค้ชตู่พนิพนธ์เกิดแย้มนะก็มาได้รับความอนุเคราะห์จากทางด้านคุณแบงค์นะฮะกีรวิทย์พิทยาภูวนันท์นะประธานสโมสรไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครนะส่งตัวมาเพื่อช่วยผลักดันทีมเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับมานั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาทีมนะพร้อมกับที่ได้โค้ชไพฑูรย์เทพมานะฮะอดีตนักฟุตบอลชื่อดังนะเข้ามาเป็นทีมสตาฟนะครับโดยโค้ชตู่นะฮะก็นอกจากนี้นะโค้ชตู่ก็ยังนำทีมนักกายภาพบำบัดนะรวมถึงฟิตเนสสตาฟนะฮะเข้ามาช่วยยกระดับทีมด้วยนะฮะโดยกุนซือมือดีเหล่านี้นะก็ทำงานร่วมกับโค้ชต๋อมนะฮะในตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนแล้วก็โค้ชเน่งทวชัยพลศาในตำแหน่งผู้ฝึกสอนนะครับซึ่งในเรื่องนี้นายกป๊อกนะฮะก็กล่าวต่อด้วยนะว่าโค้ชต๋อมนะฮะอยู่กับทีมมาตลอดนะฮะเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีศักยภาพอย่างไรนะแต่ในเรื่องของประสบการณ์ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกอาจจะไม่มากนะตรงนี้ก็ทำให้ทีมมองว่ามีความจำเป็นนะที่จะต้องเสริมในเรื่องความเขี้ยวของแท็กติกเข้ามานะฮะก็ได้โค้ชตู่เข้ามาก็ช่วยในเรื่องตรงนี้ได้อย่างมากมายนะฮะนั้นที่จะเจอขอนแก่นนะนายกป๊อกกล่าวต่อด้วยนะว่าเป็นเกมที่สำคัญกับทั้งสองทีมนะเรามั่นใจนะว่าเราเหนือกว่านะพวกเขาชนะมารวดก็จริงนะแต่ยิ่งชนะเท่าไหร่ยิ่งมองไม่เห็นจุดอ่อนนะฉะนั้นถ้ามาเมืองเลยเที่ยวนี้นะพวกเขาจะได้เรียนรู้จุดอ่อนของตัวพวกเขาเองว่าคืออะไรนะครับ
รวมไปถึงนะฮะยังพูดถึงประเด็นที่แฟนบอลขอนแก่นนะฮะไปดูถูกหมิ่นประมาทเหยียดหยามนะฮะเมืองเลยยูไนเต็ดในหลายๆครั้งหลายๆคราด้วยนะครับว่าการที่แฟนบอลขอนแก่นนะฮะมีการดูถูกดูหมิ่นทีมฟุตบอลเล็กๆอย่างเมืองเลยยูไนเต็ดนะฮะถือว่าเป็นการสบประมาทนะฮะและไม่ให้เกียรติกันนะครับและในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะพวกเขาก็จะได้บทเรียนที่ล้ำค่ากลับไปนะฮะเพื่อนำไปแก้ตัวอีกครั้งในการแข่งขันไทยลีก4ฤดูกาลหน้านะฮะทางนี้นะโปรแกรมนั้นนี้ก็น่าดูมากนะฮะเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับก็มีสถิติการพบนะฮะกับขอนแก่นยูไนเต็ดมาแล้วนะฮะผัดกันแพ้ผัดกันชนะบ้านขายบ้านหมันนะฮะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับไปต่อกันอีกฝั่งตรงข้ามนะฮะบิ๊กต้อมวัฒนาช่างเหลานะฮะประธานสโมสรของขอนแก่นยูไนเต็ดก็กล่าวถึงก่อนเกมแมตช์สำคัญนัดนี้นะฮะว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะของผู้ปรับแดนอีสานนะครับก็ความพร้อมนะฮะทีมก็พร้อมเต็มร้อยนะฮะก็คาดหวังว่าไปเยือนจะเก็บ3แต้มนะมั่นใจว่าผลแข่งขันจะไม่เหมือนกับในเล็กแรกที่เราแพ้กลับมานะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะไม่มีเกมไหนง่ายนะทีมไหนที่ฉะนั้นนะฮะแต่ฉะนั้นเรามีเป้าหมายนะก็ต้องพิสูจน์ว่าเราดีพอที่จะขึ้นสู่ไทยลีก3นะครับการที่เราไปชนะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะมันช่วยในเรื่องกำลังใจนะทำให้เราคลายความกดดันลงไปนะแต่ทางนี้ก็ยังโฟกัสในทุกแมตช์ที่เหลือนะฮะเพื่อที่จะพยายามชนะในทุกนัดและเลื่อนชั้นขึ้นไปให้ได้นะครับทางนี้เกมนัดนี้ก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นะฮะที่23นี้นะที่สนามกีฬากลางอำเภอวังสะพุงนะฮะน่าดูมากๆนะฮะเมืองเลยยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีก4โซนอีสานนะฮะพบกับรองแชมป์อย่างขอนแก่นยูไนเต็ดนะฮะทั้งคู่ก็เรียกว่าฟูลทีมพร้อมสำหรับเกมนัดนี้กันอย่างเต็มที่นะฮะไปตอนที่นะฮะความเคลื่อนไหวของบ้านค่ายยูไนเต็ดกันบ้างนะครับบิ๊กต้นวุฒิเอี่ยมแสงนะก็ออกมากล่าวก่อนเกมหน้าที่พวกเขาจะเปิดหวายกรองสเตเดียมนะพบกับจันทบุรี FC ในวันอาทิตย์นี้นะก็บิ๊กต้นกล่าวว่านะผิดหวังกับผลแข่งขันในนัดแรกนะที่แค่เสมอกับเมืองเลยยูไนเต็ดนะแต่ก็ทำใจได้นะเพราะเป็นการเสมอกับทีมเต็งนะครับเกมนัดต่อไปนะทีมจะได้โฟเดบังการีไดกิเต้นะบินด่วนกลับมาจากฝรั่งเศสเลยนะก็จะมาทันแมตช์จันทบุรีพอดีนะก็ไม่ได้เป็นกังวลนะกับสภาพร่างกายของไดกิเต้นะเนื่องจากว่าตัวนักกีฬาก็มีการฝึกซ้อมอยู่กับปารีส FC ที่ฝรั่งเศสอยู่ตลอดเวลานะฮะเกมนัดนี้นะฮะทีมต้องพยายามชนะให้ได้นะถ้าไม่ชนะนะก็ยอมรับว่าโอกาสในการเลื่อนชั้นริบลี่ลงไปแน่นอนนะครับทางด้านจันทบุรีกันบ้างนะฮะก็ออกสตาร์ทได้ดีนะสำหรับจันทบุรีนะฮะนัดแรกก็ไปชนะยโสธร0-2นะทำให้ตอนนี้พวกเขานั่งเป็นจ่าฝูงในโซนบนนะครับแต่นายโค้ชเจี๊ยบนะนิวัฒน์สิริโพไข่นะคุณซื้อของจันทบุรีก็ออกมากล่าวถึงเกมที่ได้ไปเยือนบ้านค่ายนะครับโดยเผยว่านะทั้ง2ทีมนะยอมรับว่ารู้ไส้รู้พุ่งเป็นอย่างดีนะแต่ผลแข่งขันที่ผ่านมานะที่ยังไม่ชนะก็โดยปัจจัยข้อจำกัดในเรื่องตัวผู้เล่นนะเกมนี้ก็โฟกัสไปที่เกมรุกนะพยายามเพิ่มความหลากหลายและแท็กติกเข้าทำนะครับก็เป็นกังวลอยู่บ้างนะทางโค้ชเจ็บก็กังวลในเรื่องของสภาพอากาศนะที่ช่วงนี้มีฝนตกมาตลอดนะเนื่องจากมีพายุเข้ามานะทำให้เกมออกมาได้หมดนะแต่ถ้าฟ้าฝนเป็นใจก็มองว่าทีมมีโอกาสลุ้นถึงคว้า3แต้มได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้กุนซือผู้พากระทิ้งป่านะฟอร์มดูชนะรวดมา7นัดติดนะเป็นเกมลีก6นัดและแชมเปี้ยนส์ลีก1นัดนะครับก็กล่าวต่อด้วยนะว่าผมมองว่าทุกทีมศักยภาพไม่ต่างกันนะเราอาจไปลองหลายๆทีมที่มีต่างชาติเป็นตัวทีเด็ดนะส่วนเราใช้เด็กไทยนะฮะที่มีความเข้าใจแท็กติกดีกว่าชัดเจนนะทุกคนในทีมเวลานี้ต่างเข้าใจในแท็กติกเต็มร้อยนะฮะทุกอย่างเป็นใจเราเก็บ6แต้มเต็มจาก2เกมเยือนแรกได้นะฮะโอกาสที่จันทบุรีจะเลื่อนชั้นก็มีไม่ได้ต่างจากคู่แข่งทีมอื่นเช่นเดียวกันครับทางนี้นะสถิติก่อนเกมนัดนี้นะจันทบุรีก็ยังไม่ชนะเลยนะเป็นการเสมอกับบ้านค่าย2นัดนะฮะโดยสกอร์0-0และ1-1นะครับก่อนที่ในเล็กที่3นะพวกเขาจะพ่ายให้กับนักรบพระเจ้าตากคาบ้าเลยนะ0-1นะฮะซึ่งก็เป็นความพ่ายแพ้ครั้งสุดท้ายนะฮะนับจนถึงปัจจุบันของกระทิงป่าจันทบุรี FC ด้วยนะครับตอนที่นะฮะความเคลื่อนไหวของเกรกคูสายใหม่บ้างนะโค้ชโปร่งกิตสิงห์ปีชานะที่ปรึกษาของทีมเกรกคูสายใหม่นะก็ออกมาเปิดเผยนะมองว่า1แต้มหน้าที่ทีมได้มาจากจังหวัดสตูลนะส่งผลให้ทีมมีกำลัง
ความมั่นใจกันมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ได้มีการศึกษาเกมกับหัวหินเป็นอย่างดีนะมั่นใจว่าทีมมีโอกาสบุกชนะอย่างแน่นอนนะฮะโค้ชโป้งกล่าวถึงประเด็นนี้ที่น่าสนใจนะฮะว่ากับเกมหัวหินนะทีมได้มีการศึกษาเกมคู่แข่งย้อนหลัง 4-5 แมตช์นะฮะร่วมกันระหว่างทีมสตาฟและนักกีฬานะฮะเพื่อให้ทุกคนตีโจทย์ไปพร้อมๆกันนะฮะก็เชื่อมั่นว่านะฮะด้วยการทำการบ้านอย่างดีนะทีมก็มีโอกาสนะฮะที่จะบุกชนะได้เช่นเดียวกันนะครับโปรแกรมนัดนี้ก็จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้นะฮะที่สนามเขาตะเกียบนะฮะระหว่างหัวหินซิตี้นะพบกับเล็กคู่สายไหมนะในเวลา16 นาฬิกานะฮะข่าวสุดท้ายของวันนี้นะฮะเป็นข่าวของทางปลวกแดงระยองยูไนเต็ดนะล่าสุดก็มือไว้นะไปคว้าตัวนะบรรดาดาวรุ่งอนาคตไกลนะจากโรงเรียนสวนป่าเขาช้างนะที่เพิ่งหักปากกาเซียนนะล้มอัสสัมชัญศรีราชาคว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียนกรมพระรุ่น18ปีก่อในปีล่าสุดมาได้สำเร็จนะครับโดยนักเตะ5รายดาวรุ่ง5รายนี้นะก็ประกอบไปด้วยอนุพงษ์กันยาลังนะฮะต่อเกียรติชื่นตาทิวากรศรีกันนะครับลุงโลดมั่นหมายและรัฐภูมิพลเยี่ยมนะครับก็ถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมนะฮะของช้างศึกขนองนะในการปั้นดาวรุ่งในท้องถิ่นนะฮะเพื่อขึ้นชั้นสู่ลีกอาชีพต่อไปนะฮะและนี่ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งหมดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมตีบางพีนะฮะชัยวัฒน์ตรงจิตโสพลขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ